สวัสดีครับผมคมกฤษอารีนะครับวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่19กันยายนนะครับก็เป็นวันหยุดว่างๆสบายๆนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มานั่งทำแล็บส่วนตัวนะครับโดยสนใจในเรื่องของการเขียน extension นะครับบน Google Chrome นะครับทั้งนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ดร.สมคิดแซ่หลีด้วยนะครับที่แนะนำมานะครับโดยตรงนี้นะฮะผมก็จะใช้เบสของ Google Chrome นะครับซึ่งเป็นเบราว์เซอร์นะครับมาลองทดสอบอะไรบางอย่างนะครับในการ tracking ในส่วนของการ launch หน้าเว็บเพจต่างๆนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ตั้งใจว่าจะเอาไปประยุกต์นะครับใช้ในส่วนของการ trackingในส่วนของผู้เรียนนั่นเองนะครับโอเคสำหรับใครที่สนใจพัฒนา extension บน Google Chrome นะครับก็เข้าไปได้ในเว็บนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาต่างๆก็ไม่ยากครับเท่าที่ดูก็เป็น JavaScript ล้วนๆนะครับ Google เขาให้ API มาค่อนข้างดีนะครับก็เสียเวลาศึกษานิดนึงครับแต่ว่ามันสามารถที่จะไปต่อยอดอะไรได้ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับในที่นี้นะครับผมได้สร้างในตัว extension เอาไว้นะครับก็ไฟล์ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่เป็นเวอร์ชันแรกอยู่นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปทดลองใช้นะครับได้ที่ URL นี้เลยนะครับผม copy URL นี้นะครับแล้วก็ไปเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมี extension ที่ชื่อว่า self learning tracking นะครับโดยจะมีตาอ้วนใส่แว่นนะครับเป็นไอคอนอยู่นะครับ นะฮะตรงนี้ขอเป็นไอคอนนี้ไปก่อนละกันเนาะยังไม่ได้ใช้งานจริงนะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะค้นหาได้จากตัว Chrome Web Store นะครับสำหรับวิธีใช้งานนะครับก็ง่ายๆครับก็ให้คุณทำการเพิ่มคลิกปุ่มบวกนะฮะเพิ่มใน Chrome นะครับก็คลิกนะครับมันจะมีให้ถามนะครับคุณก็คลิก add extension นะครับตรงนี้เพิ่มมาแล้วนะครับสังเกตนะครับพอเพิ่มมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีไอคอนนะครับอยู่ตรงมุมขวานะครับคลิกลงไป1ครั้งตรงนี้นะครับมันอาจจะมีบั๊กอยู่นะครับตรงนี้ผมแนะนำเพิ่มเติมแล้วกันนะครับถ้าเราคลิกไปแล้วนะฮะคลิกไปแล้วเนี่ยเราเจอหน้าป๊อปอัพที่มันเล็กๆไซส์เล็กๆแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยแสดงว่ามันไม่แอคทีฟนะครับคุณอาจจะต้องทำการrefresh browser นะครับหรือว่าลองเปิดเบราว์เซอร์ใหม่นะครับสมมุติว่าผมเข้าไปที่ YouTube นะครับถ้าไปที่ YouTube นะครับผมคลิกที่ไอคอนตรงนี้อีกทีนะครับมันจะต้องเป็นหน้าต่างป๊อปอัพใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เขียนว่า launch เนี่ยฮะ launch ตรงนี้ก็คือว่าชื่อ URL ตรงนี้มันจะตรงกับตรงชื่อ URL ใน address bar นะครับในนี้นะครับให้เราทำการกรอกชื่อครับส่วนที่2นี่คืออีเมลนะครับขอให้เป็นอีเมลจริงนะครับในที่นี้ผมใส่โอเคครับจากนั้นนะครับให้ทำการคลิก start นะครับอาจจะต้องรอประมาณสักนาที2นาทีนะครับปึ๊บนะครับโอเคจากนั้นนะครับให้เราไปที่ URL นี้นะครับ URL นี้นะครับจะเป็นตัว preview statement นะครับให้เรา copy นะครับแล้วก็จะไปเปิดขึ้นมานะครับหน้านี้จะเป็นหน้า report นะครับสำหรับ statement ทั้งหมดนะครับที่เราได้ทำการใส่อีเมลนะครับชื่ออีเมลลงไปในตัว tracking นะครับสังเกตนะครับว่าในส่วนนี้ผมลองทดสอบ tracking มาพอสมควรแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่ามันสามารถที่จะ tracking ได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวลองเข้าเว็บลองไปดู YouTube แล้วกันนะครับส
สมมุติว่าผมคลิกที่อาจารย์นี่แล้วกันนะครับอาจารย์สมคิดอันนี้ก็เป็นหน้าจอที่อยู่บน YouTube นะครับโอเคจากนั้นลองไปคลิกที่ป๊อปอัพดูนะครับถ้าป๊อปอัพขึ้นแบบนี้นะครับโดยมีชื่อของเรานะครับกับอีเมลเนี่ย อยู่ในช่องนะครับแสดงว่า มันกำลังทำงานอยู่นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยให้เราลองไปที่แท็บ preview statement สวัสดีครับทุกท่านขอปิดสวัสดีครับท่านผู้ชมโอเคไปที่แท็บ statement นะครับให้เราทำการ get statement 1ครั้งนะครับโอเคมี statement เข้ามาแล้วนะครับว่าผมดู2ครั้งละคือเข้าไปที่ YouTube นะครับกับ launch ไปที่ YouTube เพื่อดูวิดีโอนะครับตรงนี้นะครับไม่ว่าเราจะเข้าเว็บอะไรนะครับมันก็สามารถที่จะทำการ tracking เราได้หมดเลยนะครับโอเคผมลอง get statement นะครับสังเกตไหมครับว่าเราเข้ามาที่พันทิปแล้วนะครับโอเคถ้าเราปิดเราปิดยังไงนะครับก็ให้เราไปคลิกที่รูปไอ้อ้วนนี้ฮะใส่แว่นนี้ฮะอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าคลิกแล้วเป็นกรอบเล็กๆแบบนี้แสดงว่ามันโหลดไม่ทันนะครับตรงนี้กำลังหาวิธีการแก้ไขปัญหาอยู่นะครับสำหรับเวอร์ชันต่อไปน่าจะดีขึ้นนะครับเอาใหม่เราอาจจะต้องทำการรีเฟรชนะครับรีเฟรชนะครับเพื่ออัปเดตแท็บบาร์ตรงนี้นะครับคลิกอีกครั้งนึงนะครับมาแล้วนะครับวิธีการลบการ tracking ออกก็กด stop ครับมาแค่นั้นเองนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับก็อาจจะมี verb แค่ตัวเดียวนะครับก็คือ launch นะครับซึ่งในเวอร์ชันต่อๆไปนะครับก็อาจจะพัฒนาในเรื่องของการมี verb ให้มันเยอะขึ้นนะครับเพื่อ track ผู้เรียนให้ได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ engage นะครับมี verb ไหนบ้างนะครับการ explore นะครับการ watch เมื่อกี้ที่เราดู YouTube เมื่อกี้เราก็อาจจะเปลี่ยน verb ให้เป็น watch นะครับในกรณีที่เข้าไปในเว็บของ YouTube นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็แนะนำ lab เบื้องต้นนะครับที่ผมได้พัฒนาขึ้นนะครับขอหวังว่านะครับทุกคนสามารถที่จะไปลองทดสอบได้นะครับตาม URL นี้นะครับมี feedback ยังไงก็แนะนำกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตั้งแต่ต้นนะครับสวัสดีครับ